ชื่อจูเพียร์หม่อมเจงคำจุลพลได้ยินไหมเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกท่านหม่อมเจียงคำจุลพลรัตนวิทยาเป็นหม่อมในพลหลวงสมบัติพิพัฒน์ยุครศ112ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชพระอิศยาภรณ์ทุติยศุลกุลเก้าพจฝ่ายในเมื่อพศ2455ชาติกำเนิดของเจียงคำจุลพลนักอายุทยาสืบเชื้อสายมาจากบรรพชนที่มีประวัติไว้คือเจ้ากามคำผู้ครองนครเขื่อนขันกาบแก้วโบราณหลวงโบกุ่มภูอยู่ในลำดับเครือญาติชั้นที่7เป็นธิดาของท้าวสุรินทร์ชมพูมั่นกับนางดวงจันทร์เป็นหลานท้าวสุริยราชบุตรเมืองบนราชธานีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงดำเนินการปรับปรุงประเทศทั้งในส่วนกลางและหัวเมืองโดยเฉพาะหัวเมืองล่างฝ่ายตะวันออกได้ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งพระเจ้าบรมวงศ์คือกรมหลวงสรรพกิจที่ประสงค์ให้ดำรงตำแหน่งข้าหลวงตากพระองค์มาประทับที่เมืองอุบลราชธานีเมื่อพ.ศ. 2436พระเจ้าบรมวงศ์คือกรมหลวงสรรพกิจที่ประสงค์ทรงพอพระทัยนางเกียงคำธิดาท้าวสุรินทร์ชมพูจึงขอมาเป็นชายาต่อญาติผู้ใหญ่คือพระอุบลศักดิ์ประชาบาลอุคคำสุวรรณกุลพระอุบลการประชานิษฐ์บุญชูพงศ์วงศานนท์พร้อมด้วยญาติผู้ใหญ่มีความยินดีจึงอนุญาตนางเกียงคำเป็นหม่อมทรงมีโอรสร่วมกันสองพระองค์คือหม่อมเจ้าอุบาลีสารชุมพลและหม่อมเจ้าองค์ลีสารชุมพลผู้นำประการหม่อมเกียงคำชุมพลรัตนอยุธยาเป็นผู้เสียสละพื้นดินเป็นทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าของท่านและคณะญาติมอบให้เป็นมรดกของชาวโคราชธานีได้แก่แปลงที่หนึ่งเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติอุบลราชธานีแปลงที่สองเป็นที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีแปลงที่สามเป็นบริเวณผู้ขี่เรือและโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีเดิมเป็นโรงเรียนนารีนุกูลแปลงที่สี่บริเวณที่ตั้งศาลจังหวัดอุบลราชธานีศาลแขวงอุบลราชธานีและบริเวณบ้านพักผู้พิพากษาแปลงที่ห้าเป็นบริเวณที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีแปลงที่6เป็นที่ตั้งสารกลางจังหวัดหลังเดิมอยู่ด้านที่ตะวันตกของทุ่งศรีเมืองก่อนตั้งสารกลางหลังเดิมเป็นที่ตั้งโรงเรียนวิจิตรมหาราชหลังเดิมแปลงที่7เป็นที่ดินที่ท่านได้มอบเป็นมรดกให้โอรสของพระองค์ซึ่งต่อมาโอรสได้มอบให้ทางราชการเมื่อพ.ศ. 2475ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีแบบอย่างคุณรัตตีเมืองบนราชธานีหม่อมเกียงคำชุมพลนักอยุธยาได้รับการถ่ายทอดการประพฤติปฏิบัติตนของบรรพชนมาเป็นอย่างดีได้แก่ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาความเคารพความกตัญญูความซื่อสัตย์ความอ่อนน้อมถ่อมตนความมีน้ำใจความสง่างามความเป็นผู้ดีและวิถีความเป็นแม่ในการเลี้ยงดูบุตรหลานผ่านการแสดงออกทางกริยาท่าทางในลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคือวรรณกรรมพื้นบ้านและภาพศิลปะการแสดงแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและงานเทศกาลความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลการสร้างฝีมือดั้งเดิมการละเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวจนกลายเป็นมรดกของคุณรัตตีเมืองอุบลราชธานีมาเท่าทุกวันนี้การถึงแก่อนิจกรรมหม่อมเกียงคำชุมพลนักอยุธยาได้ปฏิบัติหน้าที่ชายาให้พระเจ้าบรมเธอวรวงศ์วงศ์เธอองค์หลวงสรรพสิทธิประสงค์ด้วยความรักความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีต่อ
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสาธารณชนและเมื่อพระเจ้าบรมวงศ์ถือองค์หลวงธรรมสิทธิประสงค์เสด็จที่วัดกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2553มอบเกียรติคำได้ตามเสด็จด้วยและเมื่อพระเจ้าบรมวงศ์ถือองค์หลวงธรรมสิทธิประสงค์ที่ประชุมมอบเกียรติคำคืนกลับมาพักที่วัดกระหัตเมืองอุบลราชธานีจนกระทั่งถึงแก่กันในกิจกรรมเมื่อวันที่20 ตุลาคม 2487จังหวัดอุบลราชธานีจึงขอยกย่องชื่อชูเกียรติหม่อมเกียงคำชุมพลนักอยุธยาแบบอย่างคุณรัตตีของชาวอุบลราชธานีไว้นะที่นี้ขอเชิญท่านผู้ร่วมงานทุกท่านยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีหม่อมเกียงคำชุมพลนักอยุธยาความดีอันเป็นประโยชน์ในปัจจุบันเพ
พราะเมื่อหม่อมเจียนคำท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านรู้จักเก็บรักษาโภคทรัพย์ทั้งของตนเองและมรดกที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้ประการต่อมาความดีขั้นกลางคือความดีระดับกัลยาณชนคือความดีอันเป็นประโยชน์ในระยะยาวหม่อมเจียนคำท่านได้ตามเสด็จกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ออกเยี่ยมไพร่ฟ้าราษฎรตามหัวเมืองต่างก่อให้เกิดความสุขทั้งทางกายและทางใจในระยะยาวและประการสุดท้ายความดีขั้นสูงคือความดีระดับอารยชนหม่อมเจียงคำท่านได้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงท่านพัฒนาตนเองจนมีศีลธรรมสมบูรณ์มีความเสียสละกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดท่านอุทิศที่ดินอันมีมูลค่ามหาศาลเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชาวอุบลราชธานีมาจนถึงปัจจุบันชาวอุบลราชธานีได้ใช้ที่ดินที่ท่านมอบให้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดความเสียสละและความดีงามของท่านเปรียบประดุจแรงขับเคลื่อนอันทรงพลังที่พร้อมจะผลักดันสังคมไปในทิศทางที่พึงประสงค์และบรรจงเชื่อมร้อยความหลากหลายของผู้คนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาทำให้เราทุกคนประสบกับความเจริญสันติและมีความสุขร่วมกันดิฉันจึงประจักษ์ชัดแจ้งแล้วค่ะว่ารางวัลของผู้กอบคุณงามความดีนั้นแท้จริงแล้วคือความกตัญญูของผู้ที่ได้รับน้ำใจจากท่านทุกสับสำเนียงแห่งการเชิดชูเกียรติไม่ได้สร้างความปิติให้กับผู้กอบคุณงามความดีเพียงเท่านั้นหากแต่ยังหมายรวมถึงบุตรหลานและผู้สืบสกุลของท่านด้วยที่จะได้ยินเสียงแห่งการเชิดชูเกียรติเป็นรางวัลของการทำดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดดิฉันขอแสดงความกตัญญูกตเวทีผ่านบทสุนทรพจน์นี้เพื่อรำลึกเชิดชูท่านผู้มีคุณูปการต่อชาวอุบลราชธานีหม่อมเจียงคำชุมพลณอยุธยาสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกท่านได้รับฟังนะคะการกล่าวสุนทรพจน์นะคะจากนางสาววรประภาสีกำพลค่ะซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากโรงเรียนเบญจมมหาราชค่ะลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญนะคะพันเอกหญิงพรวรรณรัตน์ครั้งมีศรีได้อ่านประวัติของผู้ที่ได้รับรางวัลหม่อมเจียงคำประจำปีพุทธศักราช2566เชิญค่ะ